สวัสดีครับนักเรียนภาษาอังกฤษวันนี้เราเดินทางมาถึงคลิปที่3นะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของ part of speech ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี part of speech อยู่ทั้งหมด8ชนิดด้วยกันคำนามคือหนึ่งใน part of speech หรือว่าส่วนของคำพูดนะครับซึ่งก็คือหลักการทั่วไปของทุกภาษาภาษาไทยก็มีคำนามคำนามก็เป็นหนึ่งใน part of speech ของภาษาไทยเหมือนกันนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าความหมายของคำนามภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำนามมีกี่ประเภทแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะวิเคราะห์คำนามออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างไรบ้างนะครับเริ่มมาจากกลุ่มแรกที่เรียกว่า common noun common noun หรือว่าคำนามทั่วๆไปที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นามธรรมทุกอย่างที่เป็นคำนามทั่วๆไปส่วนคำนามเฉพาะหรือ proper noun เนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าคำที่เป็น proper noun ก็จะมีลักษณะขึ้นต้นด้วยตัว capital letter นะครับก็คือตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาไม่ได้เป็นชื่อสามัญทั่วไปแล้วก็กลุ่มที่เป็น abstract noun หรือที่เรียกว่านามธรรมนามธรรมเนี่ยเวลาเราเรียกถึงนามธรรมเราเรียกถึงสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้ทำให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาได้แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่นะลักษณะทั่วไปของคำนามพื้นฐานเลยเนี่ยคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ทั่วไปนะครับคนหรือสิ่งของก็ boy sign table hill water sugar atom elephant สถานที่นะครับก็อย่างเช่นครับว่า city hill road stadium school company เหตุการณ์นะครับ revolution เนี่ยแปลว่าอะไรการปฏิวัตินะครับการปฏิวัติ journey การเดินทาง meeting คือประชุมนะความรู้สึกหรือเวลาfear ความกลัว hate ความเกลียดชังนะครับ love ความรัก year ปี minute นาที common noun เนี่ยเป็นได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้อันนี้เราจะวิเคราะห์ในเชิงของการใช้งานนะครับกลุ่มที่เป็น countable noun เนี่ยจะสามารถอยู่ได้ในรูปที่เป็นเอกพจน์และก็พหูพจน์ countable แปลว่านับได้นับได้แปลว่าอะไรครับใส่จำนวนได้มีทั้งที่มีตัวตนเนี่ยพวกคำว่า dog man corn note dollar table suitcase และก็ที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่มีอยู่จริงนะแต่มีอยู่เรารู้ว่ามันมีอยู่เช่น day month year actions แปลว่าการกระทำแล้วก็ feeling แปลว่าความรู้สึกกลุ่มนี้เป็นคำนามที่อยู่ในกลุ่ม countable noun กลุ่มที่เป็น uncountable noun หรือกลุ่มที่เป็น mass noun อยู่ในรูปของเอกพจน์ได้เท่านั้นนะพวกคำนามมวลสารต่างๆคำที่อยู่ในรูปของของเหลวอยู่ในจำนวนที่มากจนไม่สามารถนับเป็นหน่วยได้ต้องอยู่ในรูปแบบของการชั่งหรือตวงหรือวัดนั่นเองนะฮะก็คำพวกนี้เราจะใช้อย่างคำนามเอกพจน์คำนามเอกพจน์หมายความว่าไงถ้าอยู่ในโครงสร้างของ present simple นักเรียนจะต้องใช้กฎของการเติม s หรือ es นะครับถ้าอยู่ในรูปของการที่ต้องใช้คำกริยาช่วยก็ต้องใช้ has อย่างเงี้ยเป็นต้นมีทั้งกลุ่มที่มีตัวตนเช่น furniture luggage light sugar water gold และก็กลุ่มที่ไม่มีตัวตนเช่น music love happiness knowledge ความรู้ as well แปลว่าคำแนะนำแล้วก็ information แปลว่าข้อมูลนะครับต่อไปกลุ่ม proper noun คือคำนามเฉพาะนะครับจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่บริเวณจุดใดของประโยคนะครับมีทั้งชื่อคนนะชื่อที่เราตั้งชื่อของเราเองชื่อที่ถูกตั้งขึ้นนะสมศักดิ์ทอมแดงชื่อสถานที่ออสเตรเลียแบงคอกสุขุมวิทโรดพัทไทอุดมศึกษาสกูลหรือชื่อที่บอกระยะเวลา Saturday นะครับ January หรือ Christmas proper noun จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็น capital letter เสมอและจะไม่มี
ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มี determiner นำหน้าเนี่ยเช่นเราบอกว่า I'm going to ride with my family นะเราจะไม่ใช้ I'm going to the ride หรือ some หรือ any หรือคำอื่นๆนะฮะก็จะตามด้วยคำนามที่เป็น proper noun เลยต่อไปกลุ่มที่เป็น abstract noun หรือที่เราเรียกว่านามธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นคำนามที่ไม่มีรูปร่างจะมีกลุ่มที่เป็นเช่นกลุ่มความรู้สึกหรือว่ากลุ่มที่เป็นความคิดหรือมโนทัศน์กลุ่มแรกกลุ่มที่เป็นความรู้สึก love happiness hate admirations กลุ่มที่เป็นความคิดหรือมโนทัศน์ตัวอย่างคำก็ education democracy ประชาธิปไตย freedom อิสรภาพ liberty เสรีภาพหรือ beauty ความงามข้อสังเกตของมันก็คือเวลาที่เราแปลคำศัพท์ในกลุ่มของ abstract noun มักจะมีคำว่าการหรือความในประโยคนะครับมันจะมีคำว่าการหรือความในคำแปลเช่นคำว่า education ก็จะแปลว่าการศึกษาครับ loyalty จะแปลว่าความจงรักภักดีแล้วก็ในชื่อของศิลปะวิทยาการต่างๆชื่อวิชานะครับก็จะมีความหมายเป็น abstract noun เช่นเดียวกันเช่น linguistic linguistic รากศัพท์คือ language linguistic จะแปลว่าวิชาภาษาศาสตร์นั่นเองทีนี้ครูมีการบ้านเพื่อให้นักเรียนจะไปฝึกฝนทำที่บ้านนะครับเป็นแบบทดสอบออนไลน์ quizzes นะฮะนักเรียนสามารถกรอกโค้ด18433492โค้ดการบ้านแล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยจะออนไลน์อยู่แล้วนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องแคปหน้าจอส่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวครูจะดาวน์โหลดรีโซลของผลคะแนนออกมาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับหรือนักเรียนสามารถคลิกลิงก์ที่ครูแปะไว้ให้เพื่อที่จะเข้าไปในหน้าของการเล่นควิสออนไลน์ได้นะครับครูได้แปะไว้นักเรียนจะเข้าได้ทั้ง2แบบเลยคือใส่โค้ดหรือก็แปะลิงก์คลิกตามลิงก์ก็ได้นะครับส่วนใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะถามครูได้โดยตรงนะครับก็จะพยายามตอบทุกคำถามแล้วก็ถ้านักเรียนสงสัยอะไรหรือมีคำถามเรื่องของการเข้าใช้งานเข้าใช้ระบบออนไลน์ก็สามารถสอบถามได้เช่นกันสำหรับบทเรียนออนไลน์วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ